วันเดียวเอาให้คุ้มเลยทุกคนจากคลิปที่แล้วนะคะเราพาทุกคนไปที่ร้านเอเชียนะคะร้านไทยร้านขายของทางเอเชียนะคะอันนี้ก็เป็นร้านเกี่ยวกับแขกๆหน่อยนะคะทุกคนเป็นเหมือนตลาดนะคะทุกคนบาซาร์นะเป็นตลาดเหมือนชาวอาหรับอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนะคะออกแขกๆหน่อยนะวันนี้นะคะหลังจากที่เราไปตลาดเอเชียเรามาแล้วเราก็มาตลาดทางแขกๆกันบ้างมาดูผักผลไม้เยอะแยะค่ะที่นี่นะเยอะมากนะคะมีทั้งถูกทั้งแพงก็แล้วแต่เราจะเลือกทุกคนมีเยอะแยะมากมายนะผักสดสดผลไม้สดสดเยอะมากหูมีฮอดขนุนเด้อทุกคนเขามีทั้งแบบซื้อปีกซื้อแบบส่งขายปีกขายส่งอย่างนี้เลยนะเยอะมากแม่จ๋าชอบมาที่นี่แล้วก็จะซื้อผักนะผักบางอย่างที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปที่เดนมาร์กเขาไม่ค่อยมีขายนะฮะลิ้นฉี่ลิ้นจี่ก็มีดูทุกคนนี่ลิ้นจี่มีหลายอย่างค่ะบางอย่างก็มีเหมือนที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปขายอันนี้เป็นแกะนะแกะหรือแพะนี่แหละห้อยเป็นตัวๆเลยขนมหวานทางอาหรับผู้คนเยอะแยะค่ะผู้คนเยอะแยะบาซาร์นี่เขาก็เป็นภาษาทางอาหรับเขาเนาะก็จะแปลว่าเป็นตลาดสดตลาดนัดตลาดสดอะไรแบบนี้เนาะทุกคนอะไรบ้างก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างแหละแม่จ๋านี่แม่จ๋าจะซื้อผักชีลาวมีมะละกอก็มีนี่ผักต่างๆเยอะแยะมากมายจ้าวันนี้เราไป2ร้านเลยนะไปร้านไทยมาแล้วร้านทางแถบเอเชียใกล้ไทยมาแล้วนี่เรามาทางอาหรับบ้างนี่อาหรับก็กินพริกเก่งเหมือนกันนะนี่นะกินผักกินพริกเหมือนเรานะค่อนข้างจะคล้ายๆเราอยู่โอ้พริกอันนี้ยาวยืดเคยเห็นในคลิปวิดีโออยู่นะเนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าคลิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบาย